รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์มายเนอฉันตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าทำไมถึงเป็นเรื่องยากที่จะทำสิ่งที่เริ่มต้นไว้ให้สำเร็จ โอ้โหจริงๆแล้วอฉันอยากจะตั้งชื่อว่าทุกครั้งที่คุณพยายามทำความดีความชั่วก็จะต้องโผล่มาเสมอแต่ฉันคิดว่าจะตั้งชื่อนี้เพื่อจะได้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อทีหลังมีใครอยากจะเลือกคำสอนพวกเขาก็จะเลือกจากชื่อหัวข้อฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับฉันซึ่ง จริงๆฉันน่าจะรู้ดีกว่านั้นหลังจากหลายปีที่ได้ทำพันธกิจและได้สอนพระกัมภีมากมายขนาดนี้แต่เรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกศัตรูใช้วิธีการไหนหลอกลวงเราและหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2016ก็เมื่อประมาณเกือบหนึ่งปีที่แล้วไม่เต็มหนึ่งปีเท่าไหร่ฉันเขียนลงในบันทึกส่วนตัวที่ฉันจะเขียนเกือบทุกๆวัน จริงๆแล้วฉันจดไว้ด้านหลังของบันทึกพวกนี้ด้วยแต่ฉันคงจะอ่านไม่หมดเพราะมันยาวพอสมควรแต่ฉันเขียนไว้ว่าฉันให้คำมั่นสัญญาทุกคนพูดพร้อมกันคำมั่นสัญญาที่จะเป็นคนใจกว้างกว่าที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วฉันมีความสุขกับการเป็นผู้ให้เป็นเรื่องหนึ่งที่ฉันมีความสุขมากฉันชอบมาก เวลาที่ได้ทำให้คนอื่นมีความสุขฉันชอบฉันชอบเวลาที่รู้ว่าคนคนนั้นต้องการอะไรอยู่แล้วก็เซอร์ไพรส์เขาด้วยเรื่องนั้นฉันเป็นแบบนั้นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับฉันแล้วฉันก็เลยตัดสินใจฉันอยากจะเป็นคนที่ใจกว้างขวางมากขึ้นในปีนี้มากกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาซึ่งฉันก็เริ่มต้นได้ด้วยดี ฉันยังได้เขียนข้างหลังนี้อีกหลายอย่างฉันหมายถึงฉันเขียนข้อพระคัมภีร์ทุกข้อที่เกี่ยวกับการให้และแนวคิดทุกอย่างจริงๆแล้วฉันเขียนไว้ตรงนี้นี่เป็นคำมั่นสัญญาของฉันว่าฉันขอยืนยันคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าที่จะมีใจกว้างขวางจะช่วยเหลือคนอื่นมากเท่าที่ฉันจะช่วยได้โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่เจ็บปวดขาดแคลนและไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าหรือมีพลังมากกว่าก,า,การช่วยเหลือพวกเขาฉันตื่นเต้นที่จะได้เป็นผู้ให้มากขึ้นชัดเจนขึ้นและได้เห็นว่าพระเจ้าทำงานในใจฉันและในชีวิตขงนไ้้าาหป แล้วฉันก็เขียนอีกหลายอย่างว่าเวลาที่คุณเห็นแก่ตัวหรือไม่มีความสุขวิธีที่ดีที่สุดที่จะสู้กับความโลภก็คือการมีใจกว้างขวางมาซาตานเกลียดความใจกว้างฉันมีข้อประกำพีที่บอกว่าการเป็นคนใจกว้างมากขึ้นก็คือเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมก็เหมือนเรื่องอื่นๆที่เราให้คำมั่นสัญญาในช่วงแรกๆมันก็อยู่ในความคิดของคุณขณะที่คุณลงมือทาไปเรื่อยๆทุกอย่างก็ดําเนินไปด้วยดีคุณรู้สึกตื่นเต้นแต่แล้ว นึกออกไหมดูเหมือนว่าเราจะวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆจนเราลืมเรื่องนั้นไปเลยคุณเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมมันเหมือนกับฉันมีตัวอย่างอีกเยอะเลยถ้าคุณยังไม่เข้าใจตอนนี้คุณจะเข้าใจแน่ซึ่งฉะนั้นฉันได้เข้าสู่ช่วงเวลาหลายเดือนที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองโลบมากกว่าปกติที่เคยเป็นคือ ฉันหมายถึงฉันกังวลเรื่องเงินฉันกังวลเรื่องการเกษียณอายุแล้วเราจะทำอะไรหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงถ้าฉันไปถึงจุดหนึ่งที่ฉันทำงานนี้ไม่ไหวแล้วแล้วราคาของก็มีแต่สูงขึ้นและอื่นๆอีกมากมายโน่นนี่นั่นและคือมันทำให้ฉันหงุดหงิดเวลาที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันเลยคิดในใจว่านี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ย นี่มันไม่ใช่ตัวฉันเลยนี่มันไม่ใช่ฉันที่เคยเป็นเลยสักนิดนึงดังนั้นฉันก็เลยต้องมาจัดการกับความคิดนี้ตัดความคิดนี้ออกไปจากสมองและไม่นานนักฉันก็ได้กลับมาเจอตัวตนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมาการที่เรากังวลเรื่องเงินทองซึ่งเป็นเรื่องที่โง่ามากซึ่งปกติฉันฉันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นในเดือน สิงหาคมวันที่หนึ่งสิงหาคมของปีนี้พระเจ้าก็ย้ำกับฉันถึงคำมั่นที่ให้ไว้เรื่องการมีน้ำใจกว้างขวางพระเจ้าสำแดงให้ฉันเห็นชัดเจนว่าทั้งหมดนี้คือการจู่โจมของมารสตานที่คอยพยายามการฉันออกไปจากคำมั่นสัญญานั้นให้ฉันมัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเหมือนปกติที่เกิดขึ้นกับฉันเสมอ พระเจ้าให้บทเรียนที่ไม่ได้ช่วยแค่ตัวฉันเท่านั้นแต่สามารถนำมาเทศนากับคุณได้อีกด้วยแล้วพระองค์ได้นำให้ฉันเปิดไปดูโรมบทที่7ข้อ21ตอนที่อาจารย์ปอโลได้กล่าวไว้ว่าท่านเริ่มต้นในโรมบทที่7ข้อ15ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของตัวเองข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น ัญหาของ้าพเจ้าคืออะไรก็พเ,เจ้าเป็นอะไรไปทําไมมนุษย์ถึงชอบทําสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทําคือถ้าคุณคุ้นเคยกับข้อบครากิีเหล่านี้คุณอาจจะคิดว่าฉันมองออกแล้วฉันเข้าใจละคุณนอนอยู่บนที่นอนตอนเช้าคิดวางแผนการดีๆสําหรับวันนั้นทุกอย่างก็ดูเป็นไปได้ด้วยดีกระทั่งคุณก้าวเท้าลงบนพื้นนั่นแหละทุกอย่างจบแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดมากเวลาที่คุณอยากทําสิ่งที่ดีแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณก็ไม่ได้ทําหรือถ้าคุณทําคุณก็ทําได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ เอาลาฟังที่อาจารย์เปาโลพูดให้ดีโรมบที่7ข้อ21ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึง่งคือเมื่อไร่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีมาซาตานก็จะมาปรากฏตัวกับข้าพเจ้าและก็มักเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องคุณอาจจะต้องเตรียมใจไว้เลยว่ามันจะต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นแน่แน <laughs> แค่เพราะว่าเราตัดสินใจอยากทําสิ่งดีก็ไม่ได้แยความว่ามาซาตานจะปูพรมแดงให้คุณแล้วบอกว่าเยี่ยมไปเลยให้ฉันช่วยคุณไหมมีใครบ้างพอะจะเข้าใจตรงนี้แล้วโอเคฉันจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นคุณมีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่บ้านกี่ชิ้นที่คุณได้ใช้แค่สองอาทิตย์ และทุกวันนี้มันก็ตั้งอยู่ในบ้านคุณเฉยๆมีใครบ้างที่ไปสมัครเป็นสมาชิกโรงยิมแต่คุณไม่เคยไปเลยสักครั้งคุณรู้ไหมว่าพวกเขาบอกฉันว่ายังไงฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงยิมเขาบอกว่า60%สอร์เซน์ของคนที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนไม่เคยมาเลย60%เเพราะอะไรล่ะเพราะมันต้องมีบางอย่างเป็นอุปสรรคตลอดเลย ทุกครั้งที่คุณอยากจะทำความดีฉันขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ว่าทุกครั้งที่คุณพยายามทำอะไรก็ตามที่จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นมานสตานเกลียดความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพระกมภีอะไรที่ช่วยให้ชีวิตแต่งงานของคุณดีขึ้นอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่จะให้มากกว่าเดิมถ้าคุณตั้งใจจะถวายสิบรถคุณก็อาจจะเห็นว่าอยู่ๆก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น <c oughs> คุณสงสัยว่าแล้วทำไมฉันต้องทำด้วยล่ะเพราะว่าถ้าคุณสามารถสู้ให้ผ่านช่วงเวลาสั้นๆนั้นไปได้คุณก็จะได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นที่ไม่เพียงแค่คุณได้เป็นพระพรให้กับคนอื่นแต่คุณจะได้รับพระพรกลับมาด้วย และฉันอยากจะบอกคุณว่าเวลาที่คุณให้คำมั่นมันเหมือนกับมาซาตานกำลังบอกว่าลองดูซิว่าจะเอาจริงสักแค่ไหนแล้วเรื่องลดน้ำหนักล่ะน่าสงสัยว่าจะมีคนตั้งใจลดน้ำหนักมากแค่ไหนเริ่มต้นเฉพาะในที่ประชุมนี้ก่อนเลยพอคุณหิวทุกอย่างก็จบคุณรู้ไหมว่าการตั้งใจลดความอ้วนในคืนวันอาทิตย์หลังมื้อเย็นมันง่ายแค่ไหน หรือออกกําลังกายหรือไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามแล้วเรื่องการให้คำมั่นที่ว่าฉันจะใช้เวลากับพระเจ้าทุกเช้าก่อนจะออกไปนอกบ้านละ่ะรู้ไหมมารซาตานมันไม่สนเลยว่าคุณอยากจะเริ่มลงมือทำอะไรแต่มันไม่ชอบเลยถ้าเห็นใครสามารถทำได้สำเร็จ จริงๆแล้วฉันไม่คิดว่ามีคนมากนักที่สามารถทำได้สำเร็จกับสิ่งที่ฉันเรียกว่าเป็นชะตาชีวิตที่พระเจ้าลิขิตให้พวกเขาเป้าหมายของพวกเขาที่สำเร็จไปได้ด้วยดีและได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขาเป็นเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มีสิ่งเราเยอะมากมีหลายอย่างเหลือเกิน ที่รบกวนเราดึงความสนใจของเราไปโดยเฉพาะยุคนี้ที่มีมากกว่ายุคไหนไหนแต่ฉันคิดว่าการได้ฟังคำเทศวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของมาสตานที่จะกันไม่ให้คุณได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นหรือการออกจากสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้คุณมีมีใครบ้างที่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่เอาแต่เริ่มต้นแต่เราต้องทำให้มันจบด้วยเอาละใน หโครินบทที่สิข้อเเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้กับพระเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผลหมายถึงเป็นพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมและคนขัดขวางก็มีมากด้วย <c oughs> <c oughs> ฉันชอบพระกคมภีข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าโอเคเรามีโอกาสที่จะทำดีมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเจอสิ่งที่ขัดขวางมากอีกด้วยมีอุปสรรคหลายอย่าง ที่ขัดขวางเรารู้อะไรไหมมาสาตาอาจจะมาขัดขวางความคิดของคุณมันอาจจะมาขัดขวางฝ่ายร่างกายของคุณมันอาจจะทําบางอย่างที่ทําให้คุณหงุดหงิดและผิดหวังเพื่อจะตัดความคิดออกจากคํามั่นที่คุณได้ให้ไว้ฉันหมายถึงวิธีที่มันจะมาขัดขวางเรามีมากมายนับไม่ถ้วนแต่คุณรู้อะไรไหมเรามีสติปัญญาจากพระเจ้าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาขอบคุณมากฉันจะพูดกับคนที่กําลังฟังกัแล้วกัน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วเริ่มต้นทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำอาเมนไหมเอาล่ะคุณพร้อมหรือยังหนึ่งเปโตรโบทที่สีข้อ12ท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้น <c oughs> เรากับว่าสิ่งประหลาดหมายถึงสิ่งผิดปกติสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสำหรับท่านเกิดกับพวกท่าน ทำไมเราถึงประหลาดใจเวลาเจออุปสรรคขัดขวางฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาสตานบอกว่าเจ้าจริงจังมากแค่ไหนเจ้ามีความจริงใจมากแค่ไหนที่จะทำเรื่องนี้เรามาพูดเรื่องอุปสรรคกันสักหน่อยมาระโกบทที่สี่เริ่มต้นที่ข้อสิบสี่ผู้ที่หวานนั้นก็หวานพระเจน้าะ นึกออกไหมซึ่งก็คือสิ่งที่ฉันกำลังทำวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านฉันด้วยการหวานมาเมล็ดที่ดีลงไปในใจของคุณที่จะให้เกิดผลผลิตที่น่าอัศาจรรย์ในชีวิตของคุณถ้า <c oughs> คุณยืนหยัดนานพอที่จะให้มเมล็ดนั้นฝังรากลงในคุณอาเมนไหมฉันอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าหน้าที่มีพร้อมให้เราทุกวันนี้ เพราะว่าจะน่าทั้งหมดที่เราหลายๆคนได้ฟังมาปีแล้วปีเล่าทำให้เราไม่มีข้ออ้างมากนะักที่เราจะยังทำในสิ่งเดิมๆที่เราทำอยู่ฉันขอถามอย่างหนึง่งยกตัวอย่างเช่นกี่ครั้งแล้วที่เราจะต้องฟังคำสอนเรื่องให้อภัยทันทีฮฮ <c oughs> ใช่ ฉันชอบนะฉันรู้มันหมายความว่ายังไงมีใครเข้าใจบ้างตามนั้นความโกรธไม่ได้สํแดงความชอบธรรมในพระเจ้าให้เราไวในการฟังช้าในการพูดฉันหมายถึงเราจะต้องฟังคำสอนเรื่องเดิมซ้ำๆซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกกี่ครั้งกว่าที่เราจะ ไม่ต้องกลับมาฟังเรื่องนั้นอีกแล้วเพราะมันได้ฝังอยู่ในคุณจนกลายเป็นนิสัยของคุณไปแล้วเราได้ฟังพระเจะนะแต่เราจะต้องทำมากกว่าแค่ฟังมันจะต้องเป็นจริงในชีวิตของเราที่มันจะเริ่มต้นจากความคิดลงมาที่หัวใจของเราแล้วกลายเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของเราเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราฉันเชื่อว่าในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์การให้อภัยคนอื่น ควรเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติของเราไม่ใช่บางอย่างที่เราพยายามทําหรือกล่อมตัวเองให้ทําเรามีในตัวอยู่แล้วเราเข้าใจแล้วเราอ่านพระคัมภีร์มาแล้วเรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเราแค่จะไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความโมโหนั่นไม่ใช่ชีวิตที่เราจะเป็นมีใครที่เคยใส่เสื้อผ้าที่รัดติ้วบ้างโอเคคือ ฉันมองว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากยิ่งฉันแก่ลงเท่าไหร่ฉันก็ไม่อยากใส่อะไรที่มันอึดอัดมากเท่านั้นฉันก็แค่ฉันไม่อยากใส่แล้วฉันไม่สนว่ามันจะดูดีในสายตาคุณหรือเปล่าแต่ฉันไม่ใส่แล้วฉันหมายถึงฉันเคยใส่รองเท้าส้นสูงบนเวทีมานานหลายปีถือเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยที่ฉันใส่รองเท้าแบบนั้นบนเวทีตอนนั้นมันสูงประมาณสัก3นิ้ว จนสุดท้ายฉันก็เป็นตาปลาที่เท้าเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาบนเท้ามีครั้งหนึ่งฉันต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อนั้นออกและมีหลายครั้งที่ฉันต้องผ่าตัดเอาตาปลาออกทั้งหมดก็เพราะฉันอยากดูดีจริงไหมและคุณรู้อะไรไหมฉันฉลาดกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย ยิ่งเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้านานเท่าไหร่ยิ่งเราอายุมากขึ้นในพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่จริงไหมเราก็ยิ่งไม่อยากจะใส่อะไรที่มันไม่พอดีตัวฉันไม่ได้พูดถึงเสื้อผ้าแล้วนะตอนนี้ฉันกําลังพูดถึงพระคัมภีร์ก็พูดถึงบ่อยมากเรื่องเสื้อผ้าสําหรับผู้เชื่อจงสวมรองเท้าแห่งความชอบธรรมจงสวมหมวกเหล็กแห่งความรอด จงสวมเกราะป้องกันอกแห่งความชอบธรรมรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์และดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจโดยรู้ว่าตัวเองเป็นใครดำเนินชีวิตในสันติสุขยืนหยัดอยู่ในสันติสุขทำทุกอย่างที่คุณทำได้ที่จะรักษาสันติสุขเอาไว้จงรัดเข็มขัดแห่งความจริงให้แน่นดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระคัมภีร์โคโลสีบทที่3บอกว่าแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสวมความสุภาพอ่อนโยนสวมความเมตตาคุณเห็นไหมว่าเหมือนที่ฉันไม่อยากใส่เสื้อผ้าที่มันไม่เหมาะก,กับฉันอีกแล้ว ความโกรธก็ไม่เหมาะกับฉันอีกแล้วการถือโทษก็ไม่เหมาะกับฉันอีกแล้วการเป็นคนหยาบคายก็ไม่เหมาะกับฉันอีกแล้วแล้วนานๆครั้งที่ฉันอาจจะสวมความหยาบคายบ้างแต่ก็ไม่นานนักหรอกฉันก็จะถอดมันทิ้งไปเข้าใจไหมและฉันเชื่อว่าในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ยิ่งเรามีอายุมากขึ้นในพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่ เราก็ควรจะรู้สึกอึดอัดกับวิธีของโลกนี้มากขึ้นเท่านั้นคุณเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมผู้ที่หวานนั้นก็หวานพระรจนะส่วนที่ตกริมหนทางนั้นได้แก่พระรจนะที่หวานลงไปหมายถึงในใจของเขาแล้วทันทีที่พวกเขาได้ยินมารสาตานก็มาชิงเอาพระวจนะที่หวานในตัวเข้าไปเสียดังนั้นฉันอยากให้คุณเข้าใจว่าทุกอย่างที่คุณได้ยินในการประชุมที่นี่ มารซาตานจะพยายามอย่างหนักที่จะเอาไปจากคุณคุณอาจจะต้องตั้งตารอได้เลยข้อ16ส่วนที่ตกลงไปในพื้นหินนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีอู้น่าตื่นเต้นจริงๆจะมาร่วมการประชุมของจอยซ์ด้วยโอ้โหเธอเทศนาดีมากเมื่อคืนนี้เธอเทศเรื่องให้อภัยศัตรูอู้เช้านี้ก็เป็นเรื่องอย่าเป็นคนเอาใจมนุษย์บ่ายนี้คําเทศก็ดีมากๆเรื่องทําสิ่งที่เริ่มต้นไว้ให้สําเร็จยอดเยี่ยมมากจริงๆ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกลับไปที่บ้านแล้วไม่มีใครเลยที่ทำตามที่คุณขอระหว่างที่คุณไม่อยู่คุณจะไม่กลับไปถึงบ้านแล้วพอเดินไปถึงหน้าประตูบ้านฉันไม่อยากจะเชื่อเลยบลา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 โอลูกขอโทษบลา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  ไม่ต้องเลยฉันโมโหอยู่ฉันได้ฟังคำเทศที่ดีมากเมื่อคืนนี้เรื่องการให้อภัยแล้วแต่แต่ฉันโมโหอ่ะอเมนไหมคุณเข้าใจดีเลยแหละว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรไฉันขอเตือนไว้เลยว่าคุณจะต้องถูกทดสอบแน่ๆอาเมนไหมฉันอาจจะเทศนาดีที่สุดเท่าที่เคยเทศเรื่องสันติสุข แต่คุณจะเป็นยังไงเวลาไปถึงที่จอดรถแล้วเห็นว่ารถยางแบนฉนันอาจจะเทศนาดีมากเรื่องความรักแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระหว่างที่คุณพยายามขับรถออกจากที่จอดรถเออช่างมันเถอะเห็นไหมว่าการได้ฟังมันเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเอง เราได้ฟังเราได้ฟังเราได้ยินมาแต่ยาก,กอบบอกว่ายังไงนะถ้าท่านฟังพระเจา้านะอย่างเดียวแต่ไม่ทำตามท่านก็เป็นคนหลอกลวงตนเองดูข้อ16อีกครั้งหนึง่งส่วนที่ตกลงไปในพื้นหินนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระเจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีพวกเขาตื่นเต้นมากแต่ไม่ได้อย่างรากลงในตัว จึงทนอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงเพราะพระจนะนั้นเห็นไหมฉันชอบตรงนี้บางครั้งมารสาตานมันจะคอยไล่ล่าคุณแค่เพียงเพราะว่าคุณพยายามศึกษาพราะจนะของพระเจ้าไม่ใช่เหตุผลอื่นเลยคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาจนหน้ามืดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันคุณพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องคุณพยายามทำสิ่งที่ดีแต่มารสาตานมันเกลียดการเติบโต ฉะนั้นมันก็เลยพยายามอย่างที่สุดเพื่อจะให้คุณลืมไปให้เร็วกว่าตอนที่คุณรับมาซะอีกพวกเขาก็งุดหงิดทันทีไม่พอใจคุณเครืองเครียดแค้นพวกเขาล้มลงเลิกเสียทันทีส่วนพืชที่หวานลงกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระเจนะ <c oughs> แล้วความกังวลความหวาดระแวงของโลกสิ่งเร้าของยุคนั้นและความลุ่มหลงหลงไหลในทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยจอมปลอม และความโลภหมายถึงความปรารถนาในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาหมายถึงประเดประดังและบีบรัดพระวจะนะนั้นจึงไม่เกิดผลคุณรู้ไหมว่าสุดสัปดาห์นี้คุณจะได้เรียนรู้มากที่สุดได้ยังไงเพราะบอกตามตรงถ้าคุณแค่มาเพื่อจะได้เห็นผู้หญิงคนนึงที่ออกรายการทีวีว่าหน้าตาเป็นยังไง <laughs> นึกออกไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เวลาของคุณมีค่ามากนะการที่คุณเลือกใช้เวลาที่นี่แล้วกลับบ้านไปโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าเทียบกับก่อนที่คุณจะมาที่นี่อย่าทำอย่างนั้นเลยมันเป็นเหมือนมันเสียเวลาเปล่าถ้าจะทำแบบนั้นแม้แต่กับฉันเองฉันถือว่าฉันได้รับสิทธิพิเศษที่ได้เป็นครูสอนเพราะเวลาที่ฉันต้องขึ้นมาที่นี่มาสอนคุณฉันไม่ได้แค่เตรียมคำสอนนี้เท่านั้นแต่ฉันจะต้องทบทวน อย่างน้อย4-5รอบเพราะฉะนั้นฉันเองก็ได้ฟังคำเทศนี้ประมาณ5รอบแล้วบวกกับที่ฉันมาเทศนาอีกคือฉันควรได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองด้วยเหมือนกันฉะนั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณได้ฟังมากที่สุดก่อนอื่นเลยให้คุณทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึง่งอย่าคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วแค่ได้ฟังรอบเดียว ให้คุณจดบันทึกให้คุณจดข้อพระคัมภีร์ลงไปหรือคุณอาจจะซื้อสื่อคำเทศกลับไปอะไรก็ตามที่คุณจะทำเพื่อได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จะซึมซับเข้าไปในใจคุณเมื่อคืนนี้ฉันได้พูดถึงความสำคัญของการให้อภัยคนอื่นฉันบอกแล้วว่าฉันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าให้รงางวัลตัวเองด้วยการยกโทษ อยาคิดว่าคุณเข้าใจทั้งหมดแล้วเรื่องการให้อภัยคนอื่นแค่เพราะว่าคุณได้ฟังคําเทศนาเมื่อคืนนี้หรือเพราะว่าคุณขีดนเส้นใต้ข้อพระคัมภีร์ไว้แล้วนอกจากว่าคุณจะให้อภัยทันทีและกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าไม่มีใครในจักรวาลน,นี้ที่ฉันยังโกรธอยู่ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมคนหนึง่งที่จะซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้วอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกจนกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณหนึ่งในปัญหาของเราทุกวันนี้ก็คือมีสื่อคําสอนพร้อมสําหรับเรามากมายเหลือเกิน ที่เรามาที่นี่มาฟังเรื่องนี้พอวันรุ่งขึ้นก็ฟังเรื่องใหม่แล้วพอไปโบสถ์ระหว่างสัปดาห์ก็ฟังคําเทศอีกเรื่องหนึง่งแล้วพอถึงเช้าวันอาทิตย์ก็ฟังอีกเรื่องหนึง่งพอไปร่วมการประชุมครั้งต่อไปที่จัดขึ้นในเมืองก็มีอีก4ีห้าหัวข้อเพิ่มขึ้นคือเราคิดว่าการที่เราได้ยินบ่อยๆเราก็เข้าใจแล้วแต่บอกตามตรงเลยว่าเราควรใช้เวลาศึกษาเฉพาะหัวข้อเดียวให้มากขึ้น เราชอบเรื่องใหม่ๆมากเกินไปหน่อยสิ่งที่เราควรทําก็คือศึกษาบางอย่างแค่อย่างเดียวจนกว่าเราจะเข้าใจจริงๆเราทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทําบางอย่างที่เราเชื่อว่าพระเจ้าบอกให้เราทำจนสำเร็จสิ่งใดก็ตามที่คุ้มค่าที่จะทําที่จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอาจจะทําให้เราต้องเจอกับปัญหาอุปสรรค แต่โปรดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เพื่อเราเราสามารถทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังของเรา